สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Immediate Channel เอเชียสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาคุยถึงเรื่องของคนเกิดทั้ง7วันนะครับว่าในปี2561เนี่ยท่านจะมีโชคลาภมากน้อยแค่ไหนการงานการเงินจะมาจากอาชีพอะไรที่คุณเหมาะจะไปลงทุนหรือทำการค้านะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้ไปพิจารณานะครับแล้วก็จะใช้วิทยาในการทำงานนะครับประกอบกับการดำรงชีวิตในตลอดปี2567รวมถึงนะครับตัวเลขนะครับที่เหมาะสมในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่17มกราคม2561นี้นะครับก็การดูดวงนะครับถือว่าเป็นการทำนายนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับส่วนท่านผู้ชมก็จะต้องนำข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังไปเนี่ยไปประกอบนะครับกับการพิจารณาใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ใช้การวิเคราะห์ที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเชื่อเลยทั้งหมดหรือว่าบางครั้งถ้าเราฟังแล้วเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเรามันก็ จะเกิดประโยชน์นะครับอย่างเช่นนะครับนิ้วนะครับนิ้วเรานะครับยังมีถึง5นิ้วนะครับนิ้วที่เล็กไม่ว่าจะเป็นนิ้วก้อยนิ้วโป้งนะครับมันก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันนะครับเวลาเราโกรธเราไม่พอใจใครเรายกนิ้วโป้งใช่ไหมครับเวลาเราอยากจะคืนดีเราอยากจะงอนง้อกันเราก็ใช้นิ้วก้อยนะครับนะแต่นิ้วนางนะครับเราก็ไว้ใช้สวมแหวนเพื่อแสดงออกถึงการที่เราจะขอความรักการที่เราจะแสดงความรักต่อกันเวลาเราต้องการจะสั่งงานหรือเราจะแสดงการมีอำนาจเราใช้นิ้วชี้นะครับชี้งานนะครับแล้วทำไมนิ้วกลางซึ่งเป็นนิ้วที่โตที่ยาวที่สุดเนี่ยมันน่าจะมีพลังทำไมเราไม่ใช้นิ้วกลางชี้ใช่ไหมครับทำไมต่างประเทศเวลาเรายกนิ้วกลางเนี่ยมันกลายเป็นคำหยาบฉะนั้นผมก็จะบอกว่านิ้วนะครับแต่นิ้วก็มีความสามารถมีที่มาที่ไปแตกต่างกันนะครับดวงก็เช่นกันนะครับหลายครั้งที่ผมบอกว่าราศีนี้คนเกิดวันนี้เนี่ยดวงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนลดหลั่นกันลงไปเพราะอะไรครับเพราะว่าสมมุติเรามีโชคลาภเยอะหรือว่าเราทำนายไปว่าท่านผู้ชมนะครับมีบุญบารมีที่ทำมาเยอะนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ท่านผู้ชมทำบุญสุนทานเพิ่มขึ้นหรือทำความดีเพิ่มขึ้นนะครับการตรวจดวงเพื่อที่เราจะได้รู้แนวทางนะครับเราก็จะรู้ว่าเออวันนี้เราจะมีโชคเราก็อาจจะเสี่ยงโชคเยอะหน่อยนะครับถ้าโชคน้อยเราก็อาจจะปรับปรุงการเสี่ยงโชคให้น้อยลงนะครับคนที่มีโชคอยู่แล้วถ้าเรายิ่งทำบุญบารมีนะครับมันก็จะเสริมบุญเราเพิ่มขึ้นไปนะตรงกันข้ามถ้าเราเช็คดวงมาแล้วเราบอกว่าเราไม่ค่อยมีโชคลาภที่ผ่านมาเราอาจจะบุญบารมีบุญสะสมเก่าเรามีน้อยบุญเก่าเรามีน้อยไม่ใช่ให้เราท้อแท้แล้วเราจะไม่ทำบุญเพิ่มเติมนะครับเราต้องเร่งทำเร่งสร้างนะครับให้มันมีเยอะให้มีพอกปูนขึ้นมามันไม่ได้รับผลชาตินี้มันก็ไปถึงชาติหน้านะครับอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ได้ข้อมูลแล้วเราก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าบอกว่าคนที่ไม่มีโชคในเดือนนี้ในงวดนี้กลายเป็นว่าเราไม่ทำบุญไม่สนใจรองวดที่มีโชคแล้วเราค่อยทำนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าที่ผมได้แนะนำท่านผู้ชมไปว่ามันเป็นแนวทางในการประกอบการพิจารณานะครับถ้าเรารู้ว่าเรามีโชคดีเราก็ดีใจใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะละเลยนะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตักบาตรนะครับไปวัดฟังธรรมหรือแม้แต่บริจาคช่วยเหลือคนที่ยากไร้สิ่งดีๆเรายังต้องทำอยู่นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ผมก็อยากจะพูดถึงว่าไม่ใช่ว่าเราบอกว่าคุณไม่มีดวงแล้วมันจะไม่มีดวงไปตลอดบางครั้งถ้าคุณหมั่นทำความดีนะครับสร้างบุญบารมีดวงคุณก็จะกลับมามีเยอะขึ้นนะครับก็สำหรับในปัจจุบันนี้ปี2561เนี่ยนะครับสำนักโพต่างๆเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองสังคมก็วิเคราะห์ออกมานะครับว่าธุรกิจที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์ความสวยความงามเรื่องของระบบการสื่อสารโซเชียลหรือว่ามาร์เก็ตติ้งออนไลน์ในเรื่องของการทำระบบบัญชีในเรื่องของการเงินการธนาคารในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของธุรกิจหรืออาชีพเรา
ไอ้พวกต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะเป็นอาชีพที่จะมาในปี2561อาชีพบางอาชีพเนี่ยมันจะถดถอยไปนะครับมันก็สอดคล้องนะครับในเรื่องของโหราศาสตร์ว่าถึงแม้ว่าเรามองว่ามันงมงายแต่ลองมาฟังดูนะครับอย่างเช่นถ้าเรายังค้าขายในระบบเดิมๆนะครับโชว์หวยเดิมๆยังค้าขายแบบว่าเล็กๆหรือว่าเราไม่ขยายตัวการติดต่อสื่อสารเนี่ยเดี๋ยวนี้ในปีอันดับหนึ่งของธุรกิจที่มาแรงก็คือพวกห้างใหญ่ๆใช่ไหมครับที่เขามีอะไรอยู่ในห้างเดียวกันหมดเลยเข้าไปเดินที่ห้างไปซื้อของในห้างก็เศรษฐกิจแบบนี้ทำให้เราไปซื้อของหรือแม้แต่เราจะค้าขายออนไลน์นะครับเราก็สั่งกันด้วยง่ายนะมีระบบจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับแม้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่จำเป็นต้องไปเช่าสำนักงานเราอยู่บ้านเราก็ค้าขายแล้วก็ประกอบกิจการได้ทุกอย่างมันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อดาวเสาร์ย้ายมา2ปีครึ่งในหลักโหราศาสตร์เนี่ยมันจะคือการเปลี่ยนแปลงคนที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาก็จะก้าวหน้าแล้วก็จะเติบโตต่อไปได้แต่ใครที่ยังล้าหลังถดถอยหรืออยู่กับที่เนี่ยเราก็จะอยู่ยากนะครับเนี่ยผมถึงได้บอกว่าหลักโหราศาสตร์กับหลักเศรษฐกิจการเมืองสังคมหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีมันก็ไปด้วยกันนะครับมันก็ไม่ใช่มองว่าเรื่องของการดูหมอการดูดวงมันจะงมงายเสมอไปบางครั้งอยู่ที่เราจะเลือกนำหัวข้อข้อมูลบางอย่างเราจะเลือกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับในปีนี้เนี่ยสีที่เหมาะก็คือสีโทนเอิร์ธนะครับโทนเอิร์ธก็คือสีเขียวสีฟ้าอ่อนสีเขียวก็ในเรื่องของเกี่ยวกับธรรมชาติสุขภาพนะครับธุรกิจพวกนี้ไปได้นะครับสีฟ้าอ่อนก็คือเกี่ยวกับการธาตุน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการบริการนะครับความสวยความงามหรืออะไรที่มันซอฟต์มันดูแบบว่ามันรีแลกความเครียดเราเยอะใช่ไหมครับเรื่องของปากท้องอะไรพวกนี้นะครับสองสีเนี่ย2561สีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยสีการเงินเนี่ยสีการเงินการงานเนี่ยมันจะโดดเด่นนะครับเป็นสีหลักนะครับต่อมาเรามาดูคนที่เกิดวันอาทิตย์วันที่เกิดวันอาทิตย์ประจำปี2561นะครับเอาพื้นฐานดวงของคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเป็นคนที่มีวาสนาดีเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยดูสถิติเท่าที่เจอมาเนี่ยจะเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์จะมีคนที่มียศมีตำแหน่งจะเป็นคนที่มีชาติตระกูลหรือเป็นคนที่ทำงานดีมีลูกน้องนะครับมีบริวารนะครับก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะหน่อยนะครับแต่คนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีข้อเสียนะครับก็คือทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับก็คืออาจจะเป็นเพราะลูกน้องเยอะก็ได้ครับเราจะให้ลูกน้องรักเราทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าในหลักโหราศาสตร์ก็คือก็ทำความดีกับลูกน้องแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ก็อาจจะหักหลังหรือว่าอาจจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรืออาจจะนินทาว่าร้ายหรืออาจจะซุบซิบอะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นเรื่องปกติแต่คนวันอาทิตย์จะมีแบบนี้นะคือทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับในส่วนของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีบุญเก่าเยอะฉะนั้นเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยจะเป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะมีผู้ใหญ่สนับสนุนจะมีเพศตรงข้ามจะมีลูกน้องบริวารมีมิตรสหายนี่ให้การช่วยเหลือนะครับในปี2561เนี่ยงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเหมาะกับงานในเรื่องของการวางระบบไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ต่างๆหรือระบบของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าจะเป็นพวกขายสินค้าออนไลน์โดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อเดินทางต่างประเทศทำงานที่เกี่ยวกับที่มันโกอินเตอร์หรือต่างแดนเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยในปี2561เนี่ยจะรุ่งมากนะครับต่อมาก็คือในวันที่17มกราคม2561คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีโชคมีลาภถึง90% นะครับสูงนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เพราะอะไรเพราะว่าพลังของดวงอาทิตย์พลังของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยโดดเด่นในปี2561นะครับเลข1ของคนอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเลขที่ดีเลข1นะครับสีเสื้อนะครับของคนอาทิตย์ที่วันที่17เนี่ยควรจะใส่ไปเสี่ยงโชคนะครับตามธรรมเนียมที่ผมจะบอกทุกครั้งนะครับสำหรับคนที่เกิดแต่ละวันก็คือสีที่ถูกฉลกในการใส่ไปเรียกซื้อลอตเตอรี่นะครับคือสีส้มหรือสีแดงนะครับให้ไปเสี่ยงโชคกับสถานที่ขายลอตเตอรี่ที่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่พักอาศัยนะครับคอนโดอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าหอพักอะไรก็ได้นะครับที่มีคนอยู่กันเยอะๆนะครับหมายเลขนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือ4748นะครับ
ให้ไปเสี่ยงโชคลอตเตอรี่นะครับเวลาที่เหมาะสมคือ9โมงครึ่งถึงเที่ยงนะครับแล้วก็5โมงถึงทุ่มครึ่งนะครับก็ผ่านไปสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ต่อมาก็คือคนที่เกิดวันจันทร์นะครับการงานการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์เอาทั้งปีก่อนนะครับ2561นิสัยของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยถ้าคนฟังบ่อยๆก็น่าจะคุ้นเคยนะครับจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่อ่อนหวานพูดจาดีเป็นคนที่เขาเรียกว่าบุคลิกดีสวยงามถ้าผู้หญิงก็บุคลิกดีสวยนะครับหุ่นดีถ้าเป็นผู้ชายก็หน้าตาดีหล่อเหลานะครับฉะนั้นงานที่เหมาะ2561งานที่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์ก็คืองานในเรื่องของความสวยความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นสปานะครับสปาหรือขายอาหารเสริมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพลดความลดน้ำหนักหรือแม้แต่เรื่องของการรีวิวแต่งหน้านะครับขายเครื่องสำอางสวยงามนะครับในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับมาร์เก็ตติ้งออนไลน์หรือแม้แต่ในเรื่องของการค้าต่างๆเนี่ยคนเกิดวันจันทร์นี้เหมาะนะครับโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนะครับอาชีพที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยจะไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นขายน้ำหอมอาจจะเป็นเกี่ยวกับเราจะไปขายวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับองค์เทพที่เกี่ยวกับน้ำอะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวกับน้ำนี่จะเหมาะคนเกิดวันจันทร์ตอนปี2561นะครับส่วนในงวดวันที่17มกราคม2561เนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์ก็จะมีโชคสูงนะครับ 95% นะครับก็เป็นจะมีโชคลาภเต็มๆเลยฮะมีแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์ก็เน้นๆหน่อยนะครับส่วนสถานที่ที่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือซื้อกับสุภาพสตรีนะครับหรือสถานที่ขายลอตเตอรี่อยู่ใกล้ๆกับที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำนะครับตลาดน้ำนะครับค้าขายในวัดนะครับตรงที่เขาปล่อยนกปล่อยปลานะครับหรือแม้แต่บางทีก็มีเยอะแยะไปนะครับที่ตามเขาเรียกห้องน้ำสาธารณะหรือตามตลาดที่เขาขายน้ำดื่มน้ำอะไรเงี้ยให้มันมีเกี่ยวกับน้ำเพราะว่าดวงคุณจะอยู่ตรงนั้นนะครับเลขนะครับก่อนจะถึงเลขก็คือเวลาที่จะไปซื้อนะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ก็คือ7โมงเช้าถึง11โมงนะครับอีกช่วงก็คือ4โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับแล้วก็ตัวเลขของคนเกิดวันจันทร์นะครับเลข2เด่นนะครับ2527นะครับต่อมาก็คือคนที่เกิดวันอังคารนะครับภาพรวมตลอดทั้งปี2561เนี่ยคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะครับเป็นคนจริงจังนะครับชอบทำอะไรที่เสี่ยงภัยโลดโผนนะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับปรับตัวเก่งอดทนสูงนะครับแล้วก็อาชีพที่เหมาะก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับนักกีฬานะครับแม้แต่พวกข้าราชการก็ได้นะครับทหารตำรวจหรือเกี่ยวกับพวกอาชีพที่ไม่อยู่นิ่งกับที่นะครับคืออาจจะเป็นนักธุรกิจนะครับที่ต้องไปติดต่องานต่างแดนต่างจังหวัดนะครับเซลล์ก็ได้นะครับพวกเกี่ยวกับที่จะต้องไปติดต่อสถานที่ต่างๆนะครับรวมถึงนักวิศวกรพวกอินทีเรียตกแต่งภายในนะครับอาชีพสำหรับคนอาคารที่เหมาะคืออาชีพที่ต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอินทีเรียการออกแบบการจัดสวนปรับภูมิทัศน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมาะนะครับนี่คือปี2561แล้วเรื่องในเรื่องโชคลาภเนี่ยคนเกิดวันอังคารก็มีสูงนะครับถึง 85% นะครับในงวดวันที่17มกราคมเนี่ยแนะนำให้คนเกิดวันอังคารเนี่ยไปเสี่ยงโชคโดยใช้เสื้อสีขาวหรือสีเขียวนะครับที่ผมบอกว่าเป็นสีแห่งปีนะครับสีการเงินสีขาวหรือสีเขียวนะครับสถานที่ที่ควรจะไปเสี่ยงโชคนะครับก็คือในตลาดนะครับในตลาดนัดหรือตลาดขายกับข้าวอาหารสดนะครับเพราะว่าคนอยู่เยอะๆเราไปเสี่ยงโชคตรงจุดนั้นนะครับเวลาก็คือ9โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะครับกับบ่าย3โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับตัวเลขที่เหมาะกับคนวันอังคารนะครับ1 4แล้วก็6 4นะครับ1 4แล้วก็6 4นะครับต่อมาคือคนที่เกิดวันพุธผมรวมเลยนะครับเป็นทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนอยู่ในวันเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ปี2561คนที่เกิดวันพุธนะครับก็เป็นคนที่ปกติแล้วก็จะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีนะครับ
ชอบติดต่อเจรจานะครับเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีนะครับชอบการพูดชอบการเขียนชอบการเจรจาต่อรองฉะนั้นคนที่เกิดเป็นพุธเนี่ยก็จะเหมาะกับการที่ทำการค้าขายธุรกิจต่างๆนะครับแม้แต่ข้าราชการก็ได้ครับเพราะจะใช้การพูดนะครับการเจรจานะครับเพราะเกิดเป็นพุธเนี่ยโดยปกติแล้วคนพุธสัมพันธ์ดีสติปัญญาดีเฉียบแหลมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะครับฉะนั้นงานที่เหมาะมากๆนะครับก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการที่เราจะต้องค้าขายทั่วไปเลยนะครับทุกอย่างเลยได้นะครับเรื่องการค้าขาย2ก็คือการค้าขายออนไลน์ออนไลน์ก็คือเราอาจจะมีสินค้าที่เรามีแบรนด์หรือเราเป็นตัวแทนหรือแม้แต่เราจะไปนำสินค้าของอื่นมารีวิวนะครับเพื่อให้เกิดของการยอมรับในตัวเราสร้างโปรไฟล์หรือแม้แต่เราก็อาจจะได้โฆษณาต่างๆนี้นะครับเหมาะรวมไปถึงขั้นของการที่เราจะเป็นเซลล์ในการที่เราจะไปขายสินค้าเพราะว่าเหมาะกับการพูดจากันพบปะผู้คนนะครับฉะนั้นในปี2561เนี่ยก็จะเป็นปีที่คนเกิดวันพุธเนี่ยจะงานรุ่งเงินรุ่งอีกวันหนึ่งนะครับส่วนในงวดวันที่17มกราคม2561เนี่ยคนเกิดวันพุธจะมีโชคถึง 95% นะครับดาวพุธเนี่ยจะโดดเด่นนะครับก็คือเลข4นะครับแล้วก็สีที่ให้คนเกิดวันพุธเนี่ยใส่ก็คือสีเขียวหรือสีฟ้านะครับสีการเงินทั้งคู่เลยนะครับแล้วแต่จะเลือกใส่นะครับไปเสี่ยงโชคนะครับให้ไปเสี่ยงที่วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เขาขายลอตเตอรี่นะครับเวลาก็คือ8โมงถึง11โมงนะครับแล้วก็บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับเลขที่เหมาะกับคนวันพุธก็คือ74แล้วก็78นะครับต่อมานะครับก็คือคนเกิดวันพฤหัสสำหรับการงานการเงินโชคลาภของคนเกิดวันพฤหัสประจำปี2561นะครับคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมนะครับเป็นคนที่ยึดรักความยุติธรรมนะครับช่างคิดช่างวางแผนนะครับบางครั้งก็จะเก็บตัวสันโดษนะครับแต่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีคนที่ใจอ่อนชอบช่วยเหลือคนนะครับดังนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสเนี่ยจึงเหมาะกับอาชีพครูบาอาจารย์นะครับที่ปรึกษานะครับพวกหมอดูอย่างเงี้ยนะครับผู้ที่ชอบช่วยเหลือคนให้ความคิดแนะนำคนนะครับรวมไปถึงคนที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องติดต่องานกับชาวต่างชาติหรือติดต่องานกับต่างแดนนะครับเพราะในปี2561เนี่ยคนที่เกิดพฤหัสเนี่ยจะได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยนะครับแล้วก็งานเงินที่เข้ามาส่วนหนึ่งก็จะได้มาจากงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อค้าขายหรือเงินที่จะเข้ามาจากต่างประเทศนะครับปี2561เนี่ยโชคลาภการเงินการซื้อหุ้นการลงทุนจะเป็นปีทองของคนเกิดพฤหัสจับอะไรก็จะได้เงินได้ทองไปหมดนะครับเป็นปีที่ดีทีเดียวเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เกิดมันพฤหัสด้วยที่สำคัญก็คนที่เกิดพฤหัสจะมีเกณฑ์ได้มรดกจากญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่แฟนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนจากญาติฝ่ายแฟนหรือญาติฝ่ายตัวเราเองนะครับอย่างนั้นก็เป็นปีที่ดีอีกปีนึงนะครับของคนที่เกิดพฤหัสส่วนในงวดวันที่17มกราคม2561เนี่ยคนเกิดพฤหัสจะมีโชคถึง 95% นะครับก็สีที่เด่นก็คือสีฟ้าหรือสีส้มนะครับให้คุณไปเสี่ยงโชคโดยใส่เสื้อสีฟ้าหรือสีส้มสถานที่ก็คือที่ไหนก็ได้ครับแต่ต้องไปเสี่ยงโชคกับคนที่ขายนะครับมีเชื้อสายจีนนะครับก็คืออาซิมอาแปะนะครับอาเยียอากูเจกอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราดูแล้วเขามีเชื้อสายจีนนะครับเวลาที่ควรจะไปเสี่ยงก็คือ9โมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็อีกเวลานี้ก็คือบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นนะครับตัวเลขที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดเป็นพฤหัสนะครับ2575นะครับก็ขอให้งวดวันที่17มกราคม2561คนที่เกิดเป็นพฤหัสเฮงๆกันทุกท่านเลยนะครับต่อมานะครับก็คนที่เกิดวันศุกร์นะครับประจำปี2561สำหรับเรื่องการงานการเงินแล้วก็โชคลาภนะครับคนที่เกิดวันนี้เนี่ยวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคนเจ้าสำอางและมีละไมนะครับเป็นคนที่รักสวยรักงามแต่ก็เป็นเจ้าคนที่เจ้าระเบียบนะครับคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนะครับชอบท่องเที่ยวรักธรรมชาติบางคนก็อาจจะชอบดนตรี
ชอบฟังเพลงชอบไปชิมอาหารชอบไปพักผ่อนชอบไปแบบว่าไปถ่ายรูปดูธรรมชาติสองนกนอนที่โฮมสเตย์แหมศิลปินศิลปะอะไรเงี้ยนะครับเป็นชอบอะไรที่มันแบบธรรมชาตินะครับงานที่เหมาะก็คือเป็นงานที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสปานะครับงานขายสินค้าสมุนไพรรักษาสุขภาพอาหารชีวจิตอาหารสุขภาพหรือแม้แต่สินค้าออนไลน์นะครับขายตรงนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของวงการบันเทิงก็ดีนะครับในเรื่องของความสวยความงามนะครับในเรื่องของระบบบัญชีก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีความรู้ในเรื่องของการทำงานในด้านวางแผนระบบบัญชีให้กับธุรกิจต่างๆเพราะว่าในปีหน้าเนี่ยคนที่ทำบัญชีก็จะเป็นธุรกิจหรือเป็นอาชีพหนึ่งที่ไปได้สวยนะครับเพราะว่าบริษัทก็มีคนทำเขาเรียกอะไรนะทำงานรายได้กันเยอะก็อาจจะจำเป็นรัฐก็จะต้องตรวจสอบแล้วก็จะเราก็จะต้องมาจ้างคนที่ทำบัญชีให้ช่วยทำให้ส่งงบส่งอะไรต่างๆก็จะไปได้สวยนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นี่คือภาพรวมของปี2561ถือว่าดีนะครับการเงินการงานโชคลาภถือว่าดีอีกวันหนึ่งทีเดียวนะครับส่วนในงวดของวันที่17มกราคม2561นะครับคนที่เกิดวันศุกร์จะมีโชคลาภถึง 85% นะครับให้ใส่ชุดสีชมพูหรือสีเหลืองนะครับเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่นะครับสถานที่ก็คือแถวริมฟุตบาทหรือตามที่คนขายนี่เขาก็ขี่รถจักรยานผ่านไปผ่านมานะครับเวลาที่เหมาะที่ซื้อเวลาที่เราอยากซื้อหรือว่าเราดูเวลาเข้าเกณฑ์นี้แล้วมีคนมาขายเราก็ซื้อนะครับ8โมงถึงบ่ายโมงนะครับอีกช่วงก็คือบ่าย3ถึง1ทุ่มนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี่ก็คือเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับที่ให้ไปงวดนี้ก็ขอให้เป็นงวดที่ดีอีกงวดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ถูกติดๆกันไป6461นะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์มาถึงวันสุดท้ายนะครับวันเสาร์ในรอบปี2561จะเป็นยังไงบ้างนะครับคนเกิดวันเสาร์นี่เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวหนักแน่นนะครับทำอะไรก็ชอบย้ำคิดย้ำทำนะครับอาจจะพูดซ้ำอีกแล้วอีกเป็นคนจู้จี้นิดนึงแต่เป็นคนที่ฉลาดนะครับแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดลึกซึ้งนะครับเป็นคนที่บางครั้งก็อาจจะใจร้อนอารมณ์ปรวนแปรนิดนึงขี้งุนหงิดง่ายแต่เป็นคนที่คิดการใหญ่รับความก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำงานหาเงินวันวันก็คิดแต่เรื่องจะทำอะไรถึงจะหาเงินเข้ากระเป๋าเข้าบ้านได้นะครับอาชีพที่เหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์ในปี2561ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในหุ้นการเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคลาภนะครับในเรื่องของเราอาจจะไปซื้อเกี่ยวกับพวกธนบัตรรัฐบาลตลาดออมสินตลาดลอตเตอรี่อะไรก็ได้นะครับมาเก็บไว้รวมถึงของกองทุนต่างๆนะครับคนวันเสาร์นี่เหมาะนะครับในการเสี่ยงโชคด้านนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเป็นนายหน้านะครับเกี่ยวกับนายหน้าที่ดินหรืออะไรก็ได้ที่ซื้อมาขายไปนะครับรวมทั้งเกี่ยวกับการที่เราจะวางระบบเป็นโปรแกรมเมอร์เพราะว่าปีหน้าเป็นปีที่คนที่มีความรู้ในเรื่องของโปรแกรมเมอร์เนี่ยมาแรงมากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ในระบบของพวกมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ 4.0ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยคนที่มีความรู้ในเรื่องของระบบของโปรแกรมเมอร์เรื่องของการที่เราจะเขียนโปรแกรมพวกนี้ได้เปรียบนะครับเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่ามีแต่คนจองตัวนะครับมีแต่คนต้องการใช้งานเรางานเราเยอะเงินเราก็จะเยอะนะครับก็เป็นอาชีพที่มาแรงมากนะครับในช่วง 2-3 ปีนี้รวมถึงปีหน้าด้วยนะครับก็นี่คือภาพรวมของปี2561ของคนที่เกิดวันเสาร์ส่วนในงวดของวันที่17มกราคม2561เนี่ยคนวันเสาร์นี่เน้นๆเลยนะครับ 95% เป็นวันหนึ่งที่ผมบอกได้เลยว่าจะเป็นคนที่มีโอกาสถูกรางวัลที่1หรืออย่างน้อยก็ถูกรางวัลใหญ่ๆหลายใบติดกันเป็นชุดเลยนะชุดใหญ่เพราะว่าในเกณฑ์จะมีชื่อเสียงในเรื่องของฮือฮาขึ้นมานะครับอาจจะเป็นในหมู่บ้านเก่าฝันว่าเอ้ยคนนี้นะเขาถูกหวยโอ้ตั้งหลายตังนะครับเป็นเงินก้อนใหญ่ถูกหวยชุดใหญ่อาจจะไม่ใช่รางวัลที่1แต่ว่าเป็นสมมุติเป็นรางวัลที่2นะครับ
ป็นชุดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็จะฮือฮาแล้วนะครับว่าผู้โชคดีเนาะไปได้เลขมาจากไหนหรือว่าคุณทําบุญด้วยอะไรนะครับฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์เนี่ยผมมั่นใจว่าจะมีชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานเกี่ยวกับการที่ได้โชคได้ลาภฉะนั้นช่วยซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับถ้าคุณมีโชคมีลาภอย่างที่ผมบอกก็คอมเมนต์แจ้งมาด้วยนะครับสำหรับงวดที่17เนี่ยแนะนำให้คุณมีซื้อเกี่ยวกับสถานที่เป็นสถานที่มีการค้าขายนะครับมีการบริการค้าขายนะครับรวมไปถึงหน้าเซเว่นในปั๊มน้ำมันนะครับร้านอาหารนะครับตลาดก็ได้ครับที่มีการค้าขายนะครับก็กว้างเหมือนกันโดยเฉพาะสถานที่ที่มันมีเกี่ยวกับของกินนะครับอุปโภคบริโภคเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปซื้อในจุดที่ถูกโอกาสที่ลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆมันจะไปอยู่จุดแถวนั้นเวลานะครับ8โมงนะครับถึง11โมงนะครับแล้วก็อีกช่วงก็คือบ่ายโมงครึ่งถึง5โมงเย็นแก๊ปช่วงนี้จะกว้างนิดนึงนะครับก็หมายเลขนะครับสำหรับคนวันเสาร์นะครับ85แล้วก็87นะครับก็ขอคนวันเสาร์เฮงๆรวยๆปังๆนะครับถ้าถูกแล้วอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาแจ้งกันด้วยนะครับก็ครบแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับโดยภาพรวมในปี2561เรื่องของการงานจะดีไหมการเงินจะคล่องตัวหรือเปล่าโชคลาภจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลนะครับให้ท่านผู้ชมไปประกอบการพิจารณาตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการนำไปคิดแล้วก็พิจารณาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพบกับผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีอะไรจะมีโชคลาภได้จับเงินล้านนะครับก็สำหรับคลิปของคนเกิดทั้ง7วันก็ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ